พี่ว่าสิเล่านิทานเรื่องนึงนิทานนิยายเป็นนิทานปรัมปราเล่าสืบกันมาในโลกของเราทุกสมัยนิทานอันนี้ฟังแล้วให้ถือเป็นคตินำไปพิจารณาเอาเองในวันโตคือว่านิทานเรื่องนี้เรียกว่านิทานพวกตาบอดพวกคนประคำสามตาบอดมัตุคนคนหกคนนั้นที่ตาบอดคนหนึ่งนั้นคนหูกินต้องบอดต้องหูกินบ่มีหูบ่มีใบหูตาบอดคนที่สองนั้นเท่งตาบอดเท่งดังบากคือดังแบบตาบอดที่สามนั้นตาบอดพร้อมปากวากพร้อมปากแหวงตาบอดที่สี่นั้นตาบอดแล้วก็แขนกุ่มคุณเพียงคอศอกนั่นล่ะตาบอดที่หานั่นตาก็บอดด้วยและขาคุณข้างนึงข้างใต้วานต่อตาบอดที่หกบอดแต่ตาเมื่อนั้นดีมัดหูก็มียังก็มีมัดบริบูรณ์พิการแต่ตาอย่างเดียวนี่ล่ะเขาเรียกว่าตาบอดทุกคนมีอวัยวะบ่คือกันสัดส่วนสมบัติของแต่ละคนละคนบ่คือกันในร่างกายขณะแล้วก็เป็นเพราะอีหยังมันจังบ่คือกันอย่างตาบอดที่หนึ่งนั่นตาก็บอดหูกินแต่บ่หนวกหูนั่นบ่มีใบหูตาบอดที่สองนั่นดังหมึกดังแรงดังแบบตาบอดที่สามนั่นปากวากตาบอดที่สี่นั่นแขนคุณทั้งสายเพียงคอศอกตาบอดที่หานั่นขาคุณเพียงหัวเขาทั้งสายตาบอดที่หกนั่นบอดแต่ตามูนั่นดีมดนี่ล่ะเป็นน้ำเอียงนี่พอมาพิจารณาดูน่ะบ่คือกันคนเฮาทั้งสลักอันนี้ตาบอดหกคนนี่ล่ะเลยมาพิจารณากันว่าพวกเฮาได้ยินซื้อแต่สั่งบ่มีผู้ใดเคยเห็นสั่งก็ตาไปกับบ่ดีเพราะว่าสั่งตัวใหญ่มีง่ามีง่วงก็สั่นไปว่าสั่งคืออย่างว่าสั่นจักสิคืออย่างแล้วไปกับบ่เห็นต้องตาบอดมาทุกคนเป็นสั่นอันนี้โยมาหมอควรสั่งอะไรเจ้าของสั่งเอาสั่งมาเลี้ยงเพราะเอิญผลเลี้ยงร้อนตาบอดนกคนนั่งสนทนากันฮะล่ะอยู่ใกล้ๆกันนะดูไต่หมมะกอกเวลามะกอกสุกเอาอันเถาะแล้วหันเนี่ยคนสร้างนั้นก็เลยลามสร้างไปหันในบริเวณนั้นให้กินหญ้ากินยังแล้วเขาไปถามพวกตามบอดของคนมุ่งเจ้าพากันเห็นยังอย่างนี้
โอ้ยพากันมาหาเล่นดอกว่าสัตว์แล้วตาบอดก็ได้ถามเจ้าไปยังว่าสัตว์ยังสร้างเลยว่าสร้างประตูจังไหนว่าสัตว์เอาสร้างประตูใหญ่แล้วว่าพระเจ้าบอกให้มุ่งจักสร้างบ่แล้วเลยคิดซื้อว่าสัตว์มันก็เห็นตัวจักตัวว่าสัตว์พอตาบอดเห็นแม่ตาบอดว่าสัตว์ข้าท่านกับแต่ค่ำพี่ว่าท่านนายคนสั่งบอกแต่ค่ำมันโดยมือจะของไปเลยก็ได้แต่งกันแต่ค่ำคนที่นั่งแต่ค่ำคนที่ตาบอดหูกินแต่ค่ำที่นั่งค่ำไปถือไปถึงวังสางถึงมือสางรักสางนั่นละทำไปทำไปนึกในใจโอ้สางนี่คือปิ่นเลยอ่อนอ่อนเหมือนบ่คือยังคือปิ่นเหมือนแล้วออกมาตาบอดที่สองดังแวงดังมือแล้วค่ำค่ำแล้วก็เลยนึกในใจแล้วค่ำถึงถึงงาสางไปถูกงานสร้างลุกๆของคำบ้าสร้างคือกันก็เกี่ยวเขาคือกงเลยออกมาตาบอดที่สามปากวากก็ไปค่ำเลยไปค่ำไปถึงหูสามไปคิดในใจค่ำไปค่ำไปมาสร้างคือกันกับวี่เว้ยคือพัดลมคือวี่วะเราออกมาตาบอดที่ฟีแขนฝุ่นเขาไปค่ำอีกไปค่ำไปถือขาสั่งการถือขาสั่งคำไปคำไปมาคือสู่กีเล็กไปอยู่สิออกมาตาบอดที่หาขาคุณก็ไปคำไปถือขาสั่งหัวสั่งขึ้นกระฝอยปัดเงินตาบอดที่หกเขาไปค่ำมันไปถือค่อยสั่งโอ้สั่งคือกันกำบังทิ้งควายไปให้ไปนานนี้เราพากันออกมาก็มานั่งอยู่ใต้ห้องประกอบกันแล้วย่ำประกอบสุดค่ำเมื่อแล้วก็หมอควรสั่งเลยถามเมื่อระบบมือจะไปค่ำสั่งเมื่อระบบเมื่อแล้วมือจับโต้บอกหันโอ้ยมึงจะคักคักเพราะทุกคนบอกคักแล้วใช่นายควรสั่งก็เลยถามขึ้นนะไว้มึงจะว่าสั่งคืออย่างไรหมอที่นั่งก็พูดขึ้นสร้างเนี่ยผมก็ค่ำคักแล้วหนุ่มบึ้งคักเป็นยังคือมันก็ปิ่งมันอ่อนเลยชี้ยาวคือปีกมันอ่อนเลยหมอกินตาบอดกินนี่ที่หนึ่งหมอที่สองบ้างมาดังแบบมักน้ำแบบบาได้ไม่ใช่ช่างยังมันเป็ดคือปีกยังชัดมาจ้ะมักดังแบบมันหมดแมนดอกคำบ่ถือหมอเนี่ยเพราะว่าช่างมันยังไม่คือปิดผู้นี้ค่ำคักแล้วช่างมันคือกันตะเกียวเกียวของตัวมาสัตว์หมอดังแบบนี้วะพอหมอนี่ไปทำค่ำตึกง่าบันเดชอาวานหอหมอที่สามตาบอดปากวาดว่าถึงปากวาดปากแดงไม่เป็นไรหรอก
มื่อสัตว์มันสั่งยังมาจีบไปสักสัตว์มันไปคำถึงหูเนี่ยหมอที่สามหมอปาวัดสั่งมาจีบไปคือเป็นคือเจ้าเลยสัตว์สั่งมันคือวิ่งตัวมื่อสัตว์มันเนี่ยมาที่สี่ก็ฝาดกันอีกมาที่สี่นี่คำติดขามันประมาณนักสร้างยังไปคือวิ่งคือเกี่ยวเป่าคือปิงสันสร้างมันคือสูบที่เล็กตัวหัวมาที่หาก็คำติดขามันประมาณกว่ามุ่งหนีมาสันนะสร้างยังมันคือไปคือของสันสร้างมันก็คือฝอยตัวหัวสันเพราะคำติดขามันมันมาที่หกคำถือค่อยมันมาแม่ร้านพ่อมันเรียกว่าพิษบ่มพากันประคำสั่งหรอกประคำมียังบุญอยู่เหมือนกันสร้างมันคือกันตัวกำบังทิ้งพายไปให้ไปหน้าแม่เหมือนกันพากันเสียงกันพอได้คำถืออะไรก็ว่าคือนั่นมาไล่หมอนั่งน้ำเบาขึ้นหมอที่หนึ่งหมอตาบอดคงกินพวกนี้ว่ายังมันบ่บ่ถือคําสั่งกับคําบ่ถือบ่แม่นคนนะผมบ่คือคนนี้ว่าเป็นสิล่ะสิออกปากออกขลาดออกไปสิมันบ่แม่นคนดอกคนบ่นี่ว่าเพิ่นมาล่ํามาลอยมาโลโซเสพที่สแตนบ่คือกันว่าคําว่าตัวว่าคนนั้นคนมันเป็นจังได๋ว่าซั่นผมมันก็บ่เห็นคนเตื้อเด้อพวกนี้มันมีรูปร่างกันได้หรือสักหมอหูกินที่นึงว่าย่อคนมันกับตาบอดหูกินแล้วสักว้ายหัวหมอปากแหวงมันมาแหวงดอกคนมันนี่ยังสิไปตาบอดหูกินไปสักว่าสักคนมันก็จอกตาบอดดังแบบที่มันจังแม่นคนว่าดิหมอหมอปากว่าที่สามมันคือมีมันคือแหวงดอกว่ามันคนมีอย่างสิเพิ่มจังสั้นคนกับตาบอดปากวาดตัวหัวมันนี่เอาไปแล้วหันมาแล้วก็เลยใจแล้วมุ่งไปจัดละสนหมอที่ก็ตักเสด็จบอกว่ามันมาแบนดอกคนยังไปจังสั้นไปใช่แต่ไหนก็จะว่าคนคืออย่างคนมันกับตาบอดแขนกุ่นขางหนึ่งตัวว่าท่านหมอที่หกว้ายมันบ่แมนเศร้าพวกมีบ่ผิดมัดมูจักคนเหมือนกันตะวันไหนสันคนมันกับตาบอดขาคุ้นตัวเหมือนกันไปกันละคนก็เหม็นก็เลยบ่นเลยว่าไปคนละแนวหมอที่หกเลยว่าว้ายเศร้าพวกข้านบ่แมนดอกเหมือนตะวันยังคนคนกับตาบอดที่ซื้อตัวเมื่อก็มีครบมัดตัวก็ลงก็เลยบ่ลงลอยกันตั้งแต่สร้างพุ่นล่ะสร้างกับบ่ถือกันคําก็คํามึงแล้วบ้านนี่คนมึงมาคํามึงคนก็บ่ถือกันหั่นบ่ได้มีอันใดก็ว่าคนคือนั่นเด้เพิ่นว่าซั่นนะก็ลงก็เสียงกันไปเด้อตํามาสนทนากันอยู่หั่นล่ะสร้างต้นคิดหญ้าอยู่หัวควรไอ้ตาบอดโอ้ว่าซั่นจนตาลิบจังว่าสร้างมันตาหน่อยมันจะพูดสักนกคนตาบอดนกคนสนทนากันเป็นสันควรนั่นแกก็แล้วตายิ้มตาเสียงกันไปเสียงกันมาบุ้งลงร้อยกันเรื่องสร้างกับคนเนี่ยนะสนไปมากมากอกมันล้นลงมาเด้ถือหัวไอ้นั่นปังว้ามันเอากูบอกมันตักกันมาสันตีกันทวารบอกตักกันไปตักกันมาถึกบ้างบ่ถึกบ้างจัดดินจัดหญ้าไปกันแล้วก็ต้นใหม่ไปนี่ล่ะเพิ่นว่าตาบอดหกคนคำสาไปคำแล้วก็บ่คือกันบ่ถึกกันอันนี้เมื่อนอนก็มากกับเรื่องนี่ล่ะเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ล่ะต่างคนต่างศึกษาเรียนต่างคนต่างสูตรต่างเรียนต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างมีความเห็นไปภาวนาไปวันไหนเห็นอันก็ว่า
แม่นถ้ำของจริงที่นั่นนี่ว่าแม่นถ้ำของจริงพากันหลงอยู่ในต้นจริงนะเมาอยู่ในต้นจริงนั่นล่ะแล้วก็มาสนทนากันกับโมลงร้อยกันอายามพวกปฏิบัติทั้งหลายก็คือกันพวกศึกษาเราเรียนก็คือกันโมลงร้อยกันเรียนละเรียนได้มากเพราะว่าตนเก่งมีความรู้เก่งผู้นั้นก็ว่าโตเก่งจักค่อยเก่งแต่มากกับตบเสียงทะเลาะบ่แบ่งกันขากันตีกันก็เลยบ่มีผู้เก่งนะเก่งทั้งขากันทั้งตีกันหุล่ะแม้เรื่องการปฏิบัติภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาไปปฏิบัติไปจิตโตเป็นจังสันความเห็นตัวเป็นจังสันเชื่อตามมติความเห็นทั้งตนแต่ว่าโตหลู่โตเห็นถ้ำบ่ลงร้อยมูเกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นถือตนถือตัวขึ้นน่ะจังสันล่ะ พระพุทธเจ้าภาวนาคนภาวนาให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่เส้นทุกข์ท่านเตือนบางคนกำหนดรู้ดูให้ละเอียดนำมารู้ตามเป็นจริงเนี่ยสมุทัยตัณหาเหตุเกิดทุกข์ควรละควรบ้างเนี่ยนิโรธความดับทุกข์มักควรเจริญให้มากนี่ละคันเจริญศีลสมาธิให้มากแล้วมันก็บ่มีผิดกันดอกคันรู้ตามจริงแล้วบ่ผิดกันรู้ยิ่งเห็นจริงก็รู้คือการรู้ยิ่งเห็นจริงก็สักแต่ว่ารู้ซื่อญาวะเดวะญาณมัตตายะเมื่อปัญญาเขาไปรู้กำหนดรู้ตามเป็นจริงรู้เห็นตามเป็นจริงโดยปัญญาโดยเฉพาะรู้ตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่ธรรมะที่ดับทุกนี่คือปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกรู้ยิ่งเห็นจริงตามเป็นจริงโดยปัญญาที่กำหนดรู้ญาวะเดวะญาณมัตตายะนะความรู้ยิ่งเห็นจริงตามเป็นจริงในสัจธรรมนั่นแหละในสัจธรรมนั่นแหละสักแต่ว่ารู้ว่ารู้ก็สั่นกันละปฏิสติมัตตายะสติความระลึกรู้ก็สักแต่ว่าอาศัยระลึกรู้เมื่อผู้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ในสัจธรรมแล้วอนิสิโตจะวิหารติไม่ติดอยู่เลยไม่ติดอยู่ในความรู้นั้นแน่ถ้าปฏิทินในความรู้ความเห็นตามจริงนั้นมันเป็นตาบอดหกข้อคำสั่งคือเขาแน่จะเกิดเครื่องทะเลาะเบาแวกกันเพราะความยึดความถือเป็นอุปทานแน่ถ้ารู้เห็นตามจริงแล้วไม่ติดอยู่เลยถ้ารู้ไม่จริงมันจริงติดมันจริงหลงความรู้นั่นถ้ารู้ตามมันจริงแน่ชัดลงไปแล้วไม่มีติดอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านว่าณจะกินกีโลเกปุริยติย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งนี้ได้มีอยู่ในโลกแน่ถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาตามเป็นจริงมันต้องละได้วางได้ปล่อยได้สลัดได้นั่นเว้นเสียแต่รู้พ่อกระจาลูกพ่อรู้เลยเล่มันจึงยึดเอาจึงถือเอาเป็นอาการนะ ถ้ารู้ตามจริงไม่ติดอยู่ด้วยนั่นราคะโทสะโมหะมานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความรู้เพี้ยนผิดกับติดบทติดในจิตบทติดในบทติดในธาตุในขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างบทติดพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แล้วรู้ทุกข์รู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เขายอมรู้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาแน่ตัณหาความอยากนี่ใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่เดี๋ยวท่านยายังตัณหายายังตัณหาตัณหา
คือความอยากความทะเยอทะยานความปรารถนาความดิ้นรนนี่แหละเป็นเหตุเกิดทุกข์โผล่พยากรให้เกิดพบอีกนั่นเกิดในพบน้อยพบใหญ่ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนั่นนี่คือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตตะตัตตาภินันทินีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงทะเยอทะยานพุ่งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่เป็นอยู่กล่าวคือความอยากความใคร่ในกามารมณ์ทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาถูกต้องเป็นฝ่ายอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ฝ่ายที่น่ารักน่าพอใจฝ่ายที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอิทธารมณ์คือฝ่ายที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขนี่เป็นฝ่ายอิทธารมณ์พุ่งเฟ้อเหิมไปตามสิ่งเหล่านี้ฝ่ายอนิทธารมณ์สิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่เป็นฝ่ายอนิจจารมนั่นตัณหานี่มันมีความใคร่ความอยากในอารมณ์ต่างๆในกามอารมณ์ที่มากระทบนั่นปรารถนาแต่อิทธารมคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าพอใจอยู่ในโลกมีลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านี้เป็นต้นส่วนอารมณ์อันใดที่ตนรักใครไม่พอใจไม่ปรารถนาไม่อยากให้เกิดมีขึ้นเราจะไปสกัดกั้นความเกิดความดับของโลกธรรมอย่างไรได้ล่ะมีลาภไม่อยากให้เสื่อมมันมีไหมล่ะมียศไม่อยากให้เสื่อมมีไหมมีสุขหรือมีสรรเสริญไม่อยากให้มีนินทามีสุขไม่อยากให้มีทุกข์มันมีไหมโลกนี้มันไม่มีทุกยุคทุกสมัยโลกธรรมมีเกิดมีดับมีเสื่อมมีเจริญในอย่างนี้ท่านจึงว่าเป็นธรรมของโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาของเราขาดการพิจารณารู้รอบอย่างนี้มันจึงหลงอยู่ในโลกมันจึงเป็นตาบอดหกคนคำช้างตามันกระบอดหูกระบอดจมูกลิ้นกายและใจกระบอดไปหมดมืดไปเลยเนี่ยมันไม่รู้เห็นตามเป็นจริงมันจึงเข้าไปยึดไปถือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเรามันก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งยื้อแย่งแข่งดีชี้เด่นซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนท่านผู้มีปรีชาปัญญาวิจารณารู้รอบรู้เห็นตามจริงแล้วสักแต่ว่ารู้สติก็สักแต่ว่าอาศัยเรื่องรู้เมื่อรู้เห็นตามจริงด้วยความมีปัญญาอย่างนี้ท่านไม่ติดอยู่ด้วยไม่ยึดถืออะไรๆแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีอยู่ในโลกแล้วก็ไม่เป็นตาบอดกันเท่านั้นไม่ต้องถกเถียงกันเท่านั้นโลกเขาพวกตาบอดพวกตาบอดจะถกเถียงกันอย่างไรไหนก็เรื่องของตาบอดต่างหากแต่ท่านผู้ตาดีเห็นช่างชัดแล้วท่านไม่เถียงพวกตาบอดคำช่างคำที่นนท์ไปรูปคำที่นั่นว่าช่างเหมือนนั่นช่างเหมือนนี่ก็ถูกอยู่แต่ว่าเป็นอาการของช่างแต่ผลที่สุดก็คือช่างอันเดียวกันนั่นเองก็เหมือนตัวของเรานี่แหละในตัวของเราก็เปรียบเหมือนช่างช่างนี่ท่านเปรียบเหมือนพระธรรมสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทำหน้าที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงทำหน้าที่ดับทุกข์การพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาลงที่ไหนก็ถูกทำหมดพิจารณาทุกอย่างเดียวก็ถูกหมดในสัจจะทั้งสี่พิจารณาเหตุเกิดทุกข์ก็ถูกหมดคือรู้กันไปหมดเราพิจารณาให้รู้ชัดในทุกข์ก็รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ทำหน้าที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ไปตามกันเมื่อรู้ทุกข์ก็รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงตามจริงด้วยปัญญา
แน่แน่อย่างนี้ถ้ารู้ไงจะเกิดทุกข์มันก็รู้ทุกข์รู้ธรรมะที่ดับทุกข์รู้ปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์เช่นเดียวกันถ้ารู้ธรรมะที่ดับทุกข์ก็รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์ถ้ารู้ปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์ก็รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ธรรมะที่ดับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะธรรมมีอยู่ในที่เดียวไม่มีอยู่ในที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้เท่านั้นถ้าเรากำหนดลงในจุดใดจุดหนึ่งให้แน่วแน่ลงไปแล้วสัจจะทั้งสี่ก็รู้ในที่อันเดียวกันเท่านั้นมันไม่มีที่อื่นมีอยู่ที่เดียวแน่รู้ชัดรู้แจ้งรู้เห็นตามจริงแล้วก็ตัดความเกือบแกงสงสัยละได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปหาคำโน้นคำนี้อย่างตาอย่างตัวของเรานี่แหละนะในอวัยวะร่างกายของเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจคำว่าตาบอดหกคนก็คือว่าอินทรีย์ทั้งหกมันบอดตามันก็บอดหูมันก็มืดจมูกมันก็บอดปากลิ้นมันก็บอดกายมันก็